ค่าเช่าเมื่อไหร่ถึงจะจ่ายฉันฉันเพิ่งตกงานนะคะคุณโอ๊ตฉันขอเวลาถึงสิ้นเดือนได้ไหมคะนี่เธอค้างค่าเช่าฉันมา3เดือนแล้วนะยังจะขอเวลาถึงสิ้นเดือนอีกเหรอคือวันนี้ฉันมีนัดสัมภาษณ์งานนะคะฉันมั่นใจว่าฉันจะได้งานนี้ยังไงสิ้นเดือนฉันก็มีจ่ายให้คุณแน่นอนค่ะเอาเหรอฉันให้เวลาเธอถึงวันพรุ่งนี้ถ้าเธอยังไม่มีจ่ายฉันก็เตรียมตัวขนของออกเลยอะไรวะให้เวลาถึงแค่พรุ่งนี้ใครมันจะไปหาทันตาขี้มกเอ้ยเชิญเจ้านายคะคนที่นัดสัมภาษณ์งานมาถึงแล้วค่ะคุณโอ๊ตขอบคุณมากคุณนาค่ะเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะคิดไม่ถึงเลยนะว่าคนที่จะมาสัมภาษณ์ตำแหน่งเลขาฉันจะเป็นเธอนั่งก่อนสิค่ะนี่เรซูเม่ของฉันนะคะคุณโอ๊ตคะฉันต้องการงานนี้จริงๆอ่ะคุณโอ๊ตช่วยรับฉันเข้าทำงานเถอะนะคะฉันจะได้มีเงินไปจ่ายค่าคอนโดให้คุณไงคะเธอพร้อมทำงานเมื่อไหร่นะวันนี้เลยค่ะตกลงฉันรับเธอเข้าทำงานขอบคุณมากนะคะคุณโอ๊ตเดี๋ยวเธอช่วยไปเอาเอกสารกับคุณใหญ่ที่ตึกฝั่งตรงข้ามให้ฉันหน่อยอ๋อแล้วก็ชงกาแฟให้ฉันแก้วหนึ่งใช้เยอะขนาดนี้แกล้งกันหรือเปล่าวะเธอพูดว่าอะไรนะเปล่าค่ะก็รีบไปสิค่ะค่ะคุณนะมาได้ไงเนี่ยพอดีฉันผ่านมาทำธุระแถวนี้เลยแวะมาดูว่าชีวิตพี่ตั้งแต่ไม่มีฉันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะนี่พี่โจแฟนใหม่ฉันเองสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนี่พี่ยังไม่มีแฟนใหม่อีกหรออย่าบอกนะว่ายังลืมฉันไม่ได้อ่ะแต่ก็นะจะหาผู้หญิงที่สวยเพอร์เฟคแบบฉันเนี่ยมันก็คงไม่ง่ายหรอกนะพี่พลาดแล้วล่ะที่เสียฉันไปแต่มาเสียดายตอนเนี้ยก็คงไม่ทันหรอกนะใครบอกว่าพี่ไม่มีแฟนพี่มีแฟนใหม่แล้วนี่พี่มีแฟนใหม่แล้วหรอใช่งั้นเย็นนี้เราไปกินข้าวด้วยกันไหมล่ะฉันก็อยากจะเห็นแฟนใหม่พี่เหมือนกันว่าจะสวยเพอร์เฟคสู้ฉันได้หรือเปล่าได้สิงั้นเจอกันที่ร้านเดิมนะฉันไปละบาย
เอกสารกับกาแฟได้แล้วค่ะขอบใจมากเอ้าแล้วทำไมยังไม่ออกไปอีกมีอะไรทำก็ไปทำสิคุณโอ๊ตคะฉันขอเบิกเงินล่วงหน้าสัก8,000ได้ไหมคะอะไรนะเบิกเงินล่วงหน้านี่เธอเพิ่งมาทำงานวันแรกเธอยังทำงานไม่ถึง3 ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำจะขอเบิกเงินล่วงหน้ามันไม่มีใครเขาทำกันหรอกแล้วมันก็ไม่มีบริษัทไหนที่เขาให้กันด้วยคือว่าฉันอย่าบอกนะว่าเธอจะเบิกเงินมาจ่ายค่าเช่าคอนโดฉันอะนี่เธอไม่โง่ก็บ้าแล้วฉันถามจริงเหรอเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเมื่อก่อนฉันไม่เคยเห็นเธอค้างค่าเช่าฉันเลยนะคือว่าแม่ฉันป่วยหนักนะคะต้องใช้เงินรักษาเยอะฉันก็เลยต้องใช้เงินเก็บทั้งหมดอะไปเป็นค่ารักษาของแม่แล้วที่ทำงานเก่าฉันก็ปิดตัวลงฉันก็เลยตกงานนี่แหละค่ะเอางี้ฉันยอมให้เธอเบิกเงินล่วงหน้าก็ได้แต่เธอต้องช่วยอะไรฉันอย่างช่วยอะไรเหรอคะคือว่าเธอช่วยมาเป็นแฟนสักวันสิไม่ดีมั้งคะมันดูไม่ดีนะคะแล้วอีกอย่างฉันเป็นผู้หญิงด้วยฉันเสียหายนะคะนะช่วยฉันหน่อยนะเอางี้ฉันจ่ายเงินค่าจ้างให้เธอเพิ่มอีก2,000 2,000 ก็เป็น10,000 12,000แล้วกันขาดตัวห้ามต่อโอเคตกลงเดี๋ยวฉันจะให้คุณนาวช่วยไปให้เธอเปลี่ยนแล้วกันเธอเปลี่ยนชุดเสร็จก็เข้ามาฉันในห้องแล้วกันโอเคค่ะคนอะไรวะเขี้ยวหญิงนะขอโทษนะที่พี่มาช้านี่แต้มแฟนพี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งครับขอบคุณครับ
ม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าน้ำหน้าอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยจะมีแฟนเร็วขนาดนี้แล้วนี่รู้จักกันได้ยังไงล่ะคะอ๋อคือพอดีว่าถามแฟนพี่โอ๊ตค่ะไม่ได้ถามพี่นี่เธอเรียนจบอะไรมาฉันจบปริญญาตรีค่ะเรียนจบแค่ปริญญาตรีเนี่ยนะฉันจะบอกอะไรให้เธอนะสังคมของฉันเนี่ยเป็นสังคมระดับสูงผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตพี่โอ๊ตเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมและอยู่ในสังคมระดับสูงเท่านั้นเพราะฉันดูจากสภาพเธอแล้วเนี่ยเธอคงไม่เหมาะสมกับพี่โอ๊ตหรอกนะถ้าเธอหวังจะคบกับพี่โอ๊ตเพื่อเกาะพี่โอ๊ตกินแล้วเนี่ยก็รีบเก็บเกี่ยวซะนะเธอจะได้ไม่ลำบากไงหนูนาพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยพี่โอ๊ตคะคือแต้มรู้สึกเวียนหัวขึ้นไส้ยังไงไม่รู้อะค่ะท่านเป็นอะไรมากปะเนี่ยอาการเหมือนคนท้องเลยนะครับท้องแต้มขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกพี่โอ๊ตเรื่องนี้ก่อนนะคะแต้มนี่เป็นข่าวดีมากเลยนะเนี่ยพี่ว่าถ้างั้นเรากลับบ้านกันเถอะแต้มจะได้พักผ่อนนะเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะจะพาแต้มไปพักผ่อนขอตัวก่อนนะครับครับค่อยลุกนะค่อยเดินนะไม่ทันไรก็ท้องซะคุณโอ๊ตเห็นหน้าแฟนเก่าคุณโอ๊ตไหมคะหน้าเวอร์ไปเลยอ่ะเธอนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะแน่นอนสิคะแต้มเสียอย่างว่าแต่แฟนเก่าคุณนี่ก็ปากใช่ย่อยเลยนะคะก็ใช่ไงเพราะเขาเป็นแบบนี้ฉันถึงคบเขาต่อไม่ได้ฉันไม่ชอบคนที่ชอบพูดจาดูถูกคนอย่าลืมที่ตกลงกันไว้นะคะฉันไม่ลืมหรอกนะหมื่นสองตามที่ตกลงขอบคุณค่ะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะจะรีบไปไหนเธอเอารถมาเหรอเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองค่ะไปเชิญครับเจ้านายคะเอกสารที่ต้องเซ็นค่ะแล้ววันนี้คุณแต้มไปไหนล่ะวันนี้คุณแต้มลาค่ะเขาไม่สบายเขาเหรอค่ะแต่ถ้าเจ้านายเป็นห่วงไปเยี่ยมเขาก็ได้นะคะมีธุระอะไรหรือเปล่า
ฉันก็แค่มาเยี่ยมพนักงานในบริษัทนะนี่ตัวร้อนเนี่ยแล้วเธอกินไหนยังยังเลยค่ะว่าจะสั่งแก๊ปอยู่พอดีไม่ต้องสั่งละฉันซื้อมาให้พอดีเดี๋ยวฉันใส่จานให้นะเฉยเดี๋ยวฉันป้อนเธอเองไม่เป็นไรค่ะฉันกินเองได้ฉันบอกให้อยู่เฉยๆไม่งั้นฉันหักเงินเดือนเลยนะชอบผู้หญิงเก่งผู้หญิงฉลาดผู้หญิงหัวไวสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ฉันชอบคนที่จิตใจดีและที่สำคัญฉันชอบคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่ฉันถามคุณตรงๆนะคะคุณชอบฉันเหรอคะไม่ไม่ผิดใช่ไหม